กินพกอารมณ์เดือดระอุล้นอกบุกกระทรวงตามจับผิดหรือไทยแต่กลับเป็นฝ่ายถูกยั่วอารมณ์จนสติแตกซะเองสาวอุ้มต้องจำบทถึง6หน้ามาสู้คุณแม่เจนนี่อารมณ์มาเต็มแบบนี้ห้ามพลาดแรงเงา2ตอนจบจันทร์อังคารนี้ค่ะฉากนี้เหมือนเป็นฉากแบบรวบรวมจุดเดือดของจุดเดือดระหว่างเจนกับน้องอุ้มเหนื่อยมากฉากที่มันยาวถึง6หน้ามันคือทุกคนต้องโฮอารมณ์ไว้ตลอดเวลาแล้วคือซีนมันเดือดทั้งซีนแล้วมีแต่พีกอ่ะเจนว่าตอนแรกอุ้มก็คงทิ้งบทเหมือนกันเก่งมากอ่ะเอาจริงถ้าเป็นเจนนี่จำไม่ได้เลยนะฝากติดตามด้วยละกันนะคะกับแรงเอา2ค่ะ